ไปดูประเด็นการเมืองกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ตอนช่วงที่เริ่มเกิดอุทกภัยใช่ไหมคะก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณอุ๊งอิ๊งถึงไม่ลงพื้นที่ไปหรือถ้าเกิดไปเนี่ยทำไมถึงไม่ไปในนามนายกก็แน่นอนว่าหลายคนก็เริ่มออกมาชี้แจงแทนแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องรอหลังเข้าถวายสัตย์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวต้องมีการแถลงต่อที่ประชุมสภาอะไรต่างๆแต่ทีนี้ล่าสุดเนี่ยหมอมิ้งค่ะคุณผู้ชมนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชนะคะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ด้วยค่ะโดยระบุถึงประเด็นเรื่องแรกความเคลื่อนไหวการจัดตั้งครม.ช่วงนี้เนื้อหอมนะเราก็ไม่รู้ว่าใครจะลงล็อกที่ยังไงบ้างเพราะที่กระแสข่าวบอกว่ารายชื่อเกินจำนวนจริงในฐานะพรรคแกนนำเนี่ยจะมีการเคลียร์ให้ลงตัวโดยเร็วหรือไม่หมอมิ้งก็บอกว่าไม่เกี่ยวเลยเราก็ตัดสินใจในส่วนของเราแล้วพอถามว่าอ้าวแล้วคาดว่าจะได้ข้อสรุปและจบก่อนสิ้นเดือนนี้ไหมเพราะว่าคุณภูมิธรรมบอกว่าจะได้น่าจะช่วงกลางเดือนกันยายนเนาะสรุปคุณหมอมิ้งนะคะก็บอกว่าจะต้องมีการตรวจสอบกันก่อนถ้าเกิดว่าคนที่ได้รับการเสนอชื่อก็ต้องกรอกรายละเอียดต่างๆที่ทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วก็ไปดำเนินการโดยทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องทำอย่างรอบคอบที่สุดเพราะมีบทเรียนแล้วก่อนหน้านี้ไงคะแล้วพอถามต่อว่าขณะนี้ถึงแม้ว่าคุณอุ๊งอิ๊งจะยังไม่ได้เริ่มทำงานอย่างเป็นทางการแต่กลับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จะมีการชี้แจงอย่างไรให้ประชาชนเข้าใจบ้างหมอมิ้งเลยบอกว่าคนต้องเข้าใจกฎหมายก่อนว่าผิดเรื่องรัฐธรรมนูญและมีคนคอยจ้องจับผิดอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่ผ่านมาต้องทำให้ถูกต้องที่สุดอะไรที่สามารถดำเนินการได้ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตเราก็ดำเนินการซึ่งตอนนี้คุณอุ้งอิงยังไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินแต่เป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการโปรดเกล้าแล้วเพราะฉะนั้นจึงต้องรอดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนต่างๆก่อนซึ่งขั้นตอนที่สำคัญก็คือการแต่งตั้งและรอโปรดเกล้าครม.ก่อนหลังจากนั้นจะต้องมีการแถลงนโยบายต่อสภาจึงจะสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้คาดว่าน่าจะเป็นช่วงสัปดาห์ที่2ถึง3ของเดือนกันยายนถ้างั้นก็แสดงว่าน่าจะตรงกับช่วงของคุณภูมิธรรมเนาะที่ได้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้เนาะใช่ที่บอกว่าน่าจะภายใน15กันยานะคะครับก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับทีนี้พาย้อนไปดูภารกิจของคุณภูมิธรรมหน่อยค่ะวันนี้เดินทางไปที่จังหวัดน่านกับที่เชียงรายนะคะโดยที่ตอนเดินทางไปที่จังหวัดน่านค่ะคุณผู้ชมได้มีการไปมอบถุงยางชีพนะคะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆค่ะให้กับผู้ประสบภัยโดยที่จุดแรกที่เดินทางไปเนี่ยคือวัดอัมพวันม่วงใต้ที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะคะไปมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยจำนวน728ถุงค่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วนะคะก็มีการพูดคุยกันค่ะกับทุกภาคส่วนบอกว่าจริงๆตอนนี้ก็ต้องให้ทุกหน่วยงานเนี่ยรับทราบข้อมูลให้มันเชื่อมโยงกันด้วยต้องติดตามสถานการณ์อย่าเพิ่งวางใจเพราะฝนยังตกอยู่แล้วขอให้มีการกระจายรถโมบายไปในหลายๆพื้นที่รวมถึงสถานการณ์ที่สุโขทัยที่อาจจะทำให้สถานการณ์เนี่ยอาจจะหนักได้เพราะว่าน้ำเริ่มไหลลงไปที่สุโขทัยก็ขอให้มีการใช้โดรนติดตามความเคลื่อนไหวของมวลน้ำนอกจากนี้คุณภูมิธรรมนะคะได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะบอกว่าต้องไปให้ข้อมูลกับประชาชนด้วยเพราะตอนนี้มีกระแสข่าวออกมาว่าน้ำเนี่ยอาจจะท่วมหนักเหมือนตอนปี54หรือเปล่าก็กลัวว่าเดี๋ยวประชาชนจะตื่นตระหนกเดี๋ยวจะกังวลกันซะเปล่านะคะก็เลยบอกยืนยันว่าไม่ท่วมซ้ำรอย54แน่นอนแต่คุณภูมิธรรมบอกว่าจริงๆตอนนี้สิ่งที่เกิดคือมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ไม่เหมือนเดิมนะคะจากภาวะโลกร้อนก็ต้องมีการพูดถึงต้นตอกันต้องช่วยกันดูแลตั้งแต่ต้นน้ำแล้วก็ต้องมีการเข้าไปแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งที่เป็นปัญหาเนี่ยคือตอนนี้มันใช้เงินมากก็เลยต้องทำเป็นเรื่องน้ำเป็นวาระแห่งชาติที่ก็จริงๆทำต่อเนื่องมานานแล้วนะคะคุณภูมิธรรมเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเลยเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเห็นว่ามีมวลน้ำจากภาคเหนือลงมาเยอะแล้วก็เริ่มมีการพูดคุยกันอย่างก่อนเข้ารายการเราก็เพิ่งคุยกันนะว่าเอ๊ะดูแล้วเนี่ยน้ำปีนี้จะมาถึงกทม.ไหมหรือว่าจะท่วมซ้ำหนักเหมือนรอยซ้ำรอยปี54หรือเปล่า คุณภูมิธรรมยืนยันเลยค่ะบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าฝนจะตกยังไงนะก็จะไปไม่ถึงกทม.แน่นอนเพราะฉะนั้นขอให้สบายใจได้ไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็ประเมินอย่างละเอียดตลอดเวลาตะกี้เอาข้อมูลการจัดการน้ำมาให้ดูทั้งหมดแล้วซึ่งสื่อก็จะเห็นสถิติทั้งหมดแล้วก็ที่เหลือว่างอยู่ในอ่างเก็บน้ำต่างๆรวมทั้งเขื่อนต่างๆมันเพียงพอที่จะรับน้ำได้ในภาวะปกติเนี่ยครับแต่ว่ายังไงก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับก็จะเฝ้าดูอย่างเต็มที่แล้วก็คิดหามาตรการอย่างที่บอกไปแล้วว่าจะเอาหน่วย 3-4 หน่วยที่ดูแลเรื่องแผนที่ต่างๆมาดูเพื่อจะกำหนดจุดให้ได้มากที่สุดก็ต้องขอความกรุณานะครับเรื่องวันนี้ถ้าจะแก้ไขเนี่ยพี่น้องประชาชนทุกยากเสียชีวิตก็มีนะครับบาดเจ็บก็มีสูญหายก็มีเนี่ยเราก็อย่าไปสร้างความตื่นตระหนกครับ
วันนี้ส่วนที่เป็นปัญหาเราเฝ้าดูแลแล้วเราก็ไปจัดการอย่างเต็มที่แล้วที่ภูเก็ตก็ได้ส่งรัฐมนตรีธาดาลงไปนะครับตอนนี้ที่เชียงรายรัฐมนตรีสุริยะก็อยู่ที่นั่นนะครับเดี๋ยวเราดูแล้วเราไปสุดทบกันก็จะแก้ปัญหาก็อยากให้ช่วยให้ข่าวดีแต่ไม่ต้องโกหกพี่น้องประชาชนนะครับข่าวดีที่มันเป็นข่าวจริงนะครับตอนนี้มันก็ยังน่าสบายใจได้มากขึ้นแต่ว่าอยากให้ท่านมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในทุกเรื่องจะดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็ถ้าผสมร่วมทีมได้กับท่านนายกรัฐมนตรีที่มาได้เต็มที่เนี่ยก็จะได้ร่วมงานกันอย่างเต็มที่เพราะท่านก็ผู้ใหญ่คุณสุขครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับวันนี้คุณภูมิธรรมเองก็ได้เดินทางต่อไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายก็มีการเน้นย้ำนะครับว่าต้องติดตามพยากรณ์อากาศเฉพาะจุดพร้อมมีการประสานหน่วยงานเอกชนร่วมกับอาชีวะในการที่จะซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับพี่น้องประชาชนครับโดยในวันนี้คุณผู้ชมครับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีและก็คณะเดินทางไปยังท่าอากาศยานน่านนครตำบลผาสิงอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งก็มีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนั้นแล้วก็รวมถึงนายมณพรศรีเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็คณะนั้นร่วมด้วยนะครับขอไปครับนางมณพรเจริญศรีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็คณะนั้นร่วมอยู่ด้วยนะครับโดยนายภูมิธรรมคุณผู้ชมครับได้มีการติดตามสถานการณ์อุทกภัยอยู่ที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองบัวตำบลสันสายงามอำเภอเถิงจังหวัดเชียงรายแล้วก็มีการพบปะพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งได้มีการให้กำลังใจนะครับด้วยนายภูมิธรรมกล่าวว่าได้รับข่าวจากสสในพื้นที่ว่าที่นี่เนี่ยถือว่าน้ำท่วมหนักแล้วก็มีปัญหาทุกปีซึ่งทางรัฐบาลเองก็ถือว่าไม่ได้มีการนิ่งนอนใจแล้วก็เป็นห่วงนะครับที่สำคัญก็คือนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนั้นถือว่ายังไม่ได้มาเพราะว่าท่านยังติดภารกิจยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แต่ก็ได้ส่งความห่วงใยแล้วก็ความปรารถนาดีนั้นมากับพี่น้องประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันผู้ชมครับนายภูมิธรรมนั้นก็ได้มีการกล่าวเหมือนกันบอกว่าทั้งหมดนั้นเกิดจากสภาวะความที่โลกนั้นร้อนดังนั้นระยะยาวเราต้องแก้ไขการที่จะไม่ทำลายป่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ที่ต้องดูแลกันแล้วนะครับโดยเฉพาะหน้าที่เราจะเครื่องอุปโภคบริโภคมาให้แล้วก็ทางจังหวัดเองก็จะต้องมีการดูในเรื่องของพยากรณ์อากาศเฉพาะจุดที่มีวิกฤตให้ชัดเจนแล้วก็มีรถโมบายมาเก็บข้อมูลนะครับหากตรงไหนแก้ปัญหาได้ให้ชี้จุดมาเลยนะครับจึงจะทำให้พี่น้องนั้นเกิดความสบายใจมากที่สุดด้วยครับนอกเหนือจากนั้นนายภูมิธรรมก็ได้มีการมอบถุงยางชีพนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมทักเดินทางกล่าวทักทายให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับด้วยนั่นเองครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยก็บอกนะบอกว่าช่วยด้วยนะคะหมดเนื้อหมดตัวแล้วเนี่ยตอนที่มาพูดคุยกับคุณภูมิธรรมตรงนี้ค่ะช่วยด้วยนะคะหมดเนื้อหมดตัวแล้วเพื่อสวนไร่นาได้รับความเสียหายกลัวไม่ได้รับความช่วยเหลือเพราะไม่ได้ลงทะเบียนเหมือนกับที่คุณรัศิกาไปสัมภาษณ์นะที่บอกว่าไม่ได้ลงทะเบียนเหมือนกันเนี่ยคุณผู้ชมคุณภูมิธรรมเลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้สำรวจแล้วก็จะดูเรื่องของการเยียวยาที่ตกหล่นด้วยใช่ครับนอกเหนือจากนี้คุณผู้ชมก็ยังมีที่ช่วงเย็นนะคะก่อนที่จะเดินทางกลับเนี่ยคุณภูมิธรรมค่ะไปที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเสร็จแล้วไปถึงอะค่ะก็พูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าปริมาณน้ำยังไม่เท่ากับปี54ที่ท่วมหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือมาเน้นย้ำมาให้กำลังใจเรื่องของการเยียวยาประชาชนทั้งเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็มามอบถุงยางชีพด้วยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นการเดินทางของคุณภูมิธรรมค่ะที่ไปที่จังหวัดน่านกับเชียงรายในวันนี้นะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ